สวัสดีค่ะยุ้ยนะคะวันนี้ยุ้ยจะมาพูดถึงครีมตัวหนึ่งนะคะที่ช่วงนี้ยุ้ยใช้แล้วยุ้ยก็ชอบมากๆนะคะสังเกตว่าช่วงนี้หน้ายุ้ยแบบค่อนข้างดีมากๆแล้วก็อาการแพ้อาการผดผื่นหรือว่าอาการสิวปะปลายเนี่ยก็ค่อนข้างลดลงมากๆเลยนะคะคือไม่มีสิวขึ้นเลยแล้วก็อาการระคายเคืองก็ดีขึ้นเยอะมากซึ่งช่วงนี้นะคะยุ้ยใช้ครีมตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยครีมขมิ้นใบนะคะจากบริษัทบุ้ยอันคอสเมติกค่ะเมื่อพูดถึงบริษัทบุ้ยอันคอสเมติกเนี่ยบริษัทบุ้ยอันเนี่ยซึ่งหลายๆคนอาจจะยุ้ยเนี่ยเป็นเภสัชกรแล้วก็เปิดร้านยาด้วยนะคะยุ้ยก็จะคุ้นกับบริษัทอ้วยอันมากซึ่งบริษัทนี้นะคะเขาจะเป็นผู้ผลิตสมุนไพรชั้นนำของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งสมุนไพรของเขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือขมิ้นแคปซูลที่ค่อนข้างโด่งดังมากของบริษัทอ้วยอันเลยนะคะแล้วก็ใครบ้านใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงน่ะน่าจะเคยกินเขากุยบริษัทอ้วยอันด้วยเหมือนกันดังนั้นบริษัทอ้วยอันเนี่ยอยู่กับเมืองไทยเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะคะโดยตอนนี้นะคะนอกจากที่เขาเนี่ยผลิตสมุนไพรในการรับประทานนะคะเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รักษาโรคนะคะตอนนี้นะคะบริษัทอ้วยอันยังมีการก่อตั้งเป็นอ้วยอันคอสเมติกขึ้นมาเพื่อในการดูแลความสวยความงามแก่คนรักสวยรักงามทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งตอนนี้ครีมตัวแรกของบริษัทอ้วยอันนะคะก็มาอยู่ในมือยุ้ยแล้วนะคะเรายุ้ยก็ลองใช้มาประมาณเกือบ10วันแล้วค่ะซึ่งบอกเลยว่าไม่แพ้นะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนมากๆตัวนี้เป็นครีมคัมมิ่งไบนะคะแล้วก็ส่วนประกอบหลักๆของเขาเนี่ยก็คือตามชื่อของครีมเลยนะคะก็คือคัมมิ่งนั่นเองวันนี้นะคะยุ้ยก็เลยอยากจะมาพูดถึงอินกรีเดียนต์ต่างๆในครีมตัวนี้นะคะว่าแอคทีฟอินกรีเดียนต์มันมียังไงแล้วก็ประโยชน์กลไกการออกฤทธิ์ต่างๆของครีมตัวนี้นะคะมันเป็นยังไงบอกเลยว่ายุ้ยเนี่ยอ่านงานวิจัยแล้วก็มีการซัพพอร์ตหลายๆอย่างของบริษัทยานะคะด้วยความที่เขาเป็นบริษัทยาอยู่แล้วอะดังนั้นค่อนข้างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับอินกรีเดียนต์ต่างๆในตัวครีมของเขาค่อนข้างน่าเชื่อถือมากๆแล้วเขาก็มีงานวิจัยซัพพอร์ตเอาไว้ทุกๆจุดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวขมิ้นของเขานั่นเองซึ่งตัวขมิ้นนะคะสารออกฤทธิ์ก็คือเคอร์คูมินอยด์แต่โบราณเนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามีการเอาขมิ้นมาขัดตัวมาขมิ้นมาพอกหน้าเพื่อผิวขาวเพื่อรักษาสิวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็มีนวัตกรรมแค่นั้นนะเนาะมันก็มีแบบแค่พอกตัวมันต้องมายุ่งยากเกี่ยวกับการล้างแล้วก็มีคราบเหลืองๆเนี่ยติดบริเวณผิวดังนั้นบริษัทอ้วยอันคอสเมติกเนี่ยเขาก็คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือทำขมิ้นให้มันเล็กลงให้มันซึมเข้าผิวแล้วก็ไม่มีคราบเหลืองติดบริเวณผิวนะคะซึ่งการทำขมิ้นให้มันเล็กลงของเขาเนี่ยเรียกว่าเวลแคปขมิ้นนาโนนะคะซึ่งเวลแคปขมิ้นนาโนเนี่ยสามารถซึมเข้าสู่ชั้นผิวด้านในเลยซึ่งทำให้ตัวสารเคอร์คูมินอยด์ที่เป็นสารแอคทีฟของขมิ้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยสิ่งแวดล้อมข้างๆไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมลภาวะต่างๆทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมานะคะส่วนมากเราก็จะการรังสี UVA เราจะป้องกันรังสี UVB โอ้กลัวเอจจากรังสี UVA กลัวเบิร์นหรือผิวคล้ำเสียจากรังสี UVB นะคะซึ่งอีกสิ่งนึงที่มันอันตรายมากๆนะคะก็คือบลูไลท์นะคะเป็นแสงจากหน้าจอต่างๆเช่นหน้าจอแท็บเล็ตมือถือ iPhone คอมพิวเตอร์ทีวีหลอดไฟอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยจะเป็นแสงบลูไลท์ต่างๆยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมก้มหน้าค่อนข้างเยอะแล้วแถมเราทำงานเนี่ยเราต้องอยู่หน้าคอมตลอดใช่ไหมพวกเนี้ยก็จะปล่อยแสงบลูไลท์มาทำลายผิวของเราซึ่งแสงบลูไลท์เนี่ยทำให้เกิดสกินโฟโตเอจจิ้งนะคะซึ่งพวกเนี้ยทำให้เกิดริ้วรอยแล้วก็มีดาร์กสปอตหรือว่าผิวเนี่ยจะมีความแห้งโรยรานะคะซึ่งเรียกว่าสกินโฟโตเอจจิ้งนั่นเองโดยสกินโฟโตเอจจิ้งนะคะมันจะเกิดจากการที่มีฟรีเรดิคอลต่างๆฟรีเรดิคอลภาษาไทยเนี่ยก็เรียกว่าอนุมูลอิสระนั่นเองมันก็จะลอยอยู่ใต้ชั้นผิวดังนั้นก็ทำให้ตัวฟรีเรดิคอลเนี่ยมันไปแย่งจับออกซิเจนใต้ชั้นผิวทำให้ผิวเนี่ยขาดออกซิเจนแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความโรยราแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็มีริ้วรอยขึ้นมานะคะน่ากลัวมากโดยที่ตัวนี้นะคะขมิ้นไบรท์เนี่ยก็จะมีสารสกัดของขมิ้นหรือเคอร์คูมินอยด์สามารถเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะตัวขมิ้นไบรท์นะคะเขาทำให้ตัวเคอร์คูมินอยด์เนี่ยมันเล็กมากๆเรียกว่าเวลแคปขมิ้นนาโนนะคะโดยที่เขาเนี่ยมีการทดลองนะคะจากแลบประเทศเยอรมันเลยนะคะที่ University of Medicine เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันเลยนะคะว่าตัวเวลแคปขมิ้นนาโนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจับตัวฟรีเรดิคอลต่างๆใต้ชั้นผิวเนี่ยได้ดีกว่าเคอร์คูมินธรรมดานะคะด้วยความที่มันนาโนแล้วมันก็ซึมลึกเข้าชั้นผิวเนี่ยมันก็สามารถที่จะจับตัวฟรีเรดิคอลเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่านะคะดังนั้นก็จะส่งผลให้ตัวเคอร์คูมินอยด์ในตัวครีมขมิ้นนาโนนะคะสามารถที่จะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ลดการเกิดสกินโฟโตเอจจิ้งได้นะคะแล้วก็อีกอย่างใครที่เกิดสกินโฟโตเอจจิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะรีคอเวเรตผิวตัวเองได้เช่นกันนะคะนอกจากเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้แล้วนะคะสารสกัดจากขมิ้นเนี่ยยังมีการยืนยันแล้วว่าสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
ซึ่งเป็นตัวเอนไซม์ที่ทำให้เกิดเม็ดสีเมลานินนะคะดังนั้นพอมันยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นี้นะคะทำให้ร่างกายไม่ผลิตเม็ดสีเมลานินออกมาทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอย่างไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะแล้วอีกอย่างนะคะยังมีงานวิจัยรับรองด้วยว่าช่วยควบคุมความมันแล้วก็ช่วยระงับการเกิดสิวแล้วก็ต้านการอักเสบได้ด้วยนะคะด้วยการทดลองงานวิจัยเนี่ยโดยการเทียบว่ากลุ่มนึงเนี่ยใช้ครีมทั่วไปอีกกลุ่มนึงใช้ครีมที่มีส่วนผสมของขมิ้นนะคะพบว่าเมื่อ6สัปดาห์ผ่านไปนะคะกลุ่มที่ใช้ครีมปกติเนี่ยมีการผลิตน้ำมันบนผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนกลุ่มที่ใช้ครีมขมิ้นนะคะผ่านไป4สัปดาห์แล้วพบว่ามีความมันบนผิวลดลงแล้วก็ผ่านไป6สัปดาห์เนี่ยพบว่าความมันบนผิวเนี่ยลดลงถึง 25% เลยทีเดียวบอกเลยว่าขมิ้นเนี่ยของไทยๆของเรานี่แหละค่ะเลิศมากจริงๆอีกอย่างนะคะตัวขมิ้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลดเลือนริ้วรอยที่แบบจางๆที่มีอยู่นะคะให้ลดลงได้โดยการที่มีงานวิจัยมีการทดลองแบ่งกลุ่มคนอายุประมาณ 40-60 ปีนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงอ่ะใช้ตัวครีมที่มีขมิ้นบวกกับไนซินามายก็คือวิตามิน B3 อีกกลุ่มหนึ่งอ่ะใช้ครีมวิตามิน B3 เฉยๆพบว่ากลุ่มที่ใช้ขมิ้นบวกกับวิตามิน B3 เนี่ยมีริ้วรอยที่ลดลง 15% นะคะมากกว่ากลุ่มที่ใช้วิตามิน B3 เฉยๆซึ่งบอกเลยว่าตัวขมิ้นใบตัวนี้นะคะก็มีไนซินามายหรือวิตามิน B3 อยู่ด้วยซึ่งตัวไนซินามายเนี่ยซึ่งอยู่ไปอ่านในเจอร์นอลนะคะเป็นวารสารเกี่ยวกับเดอร์มาโตโลจีปี2004นะคะพบว่าตัวไนซินามายเนี่ยสามารถเพิ่มตัวฟรีแฟตตี้แอซิดแล้วก็พวกเซรามายด์ใต้ชั้นผิวทำให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ด้วยดังนั้นตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายต้องถูกใจต้องชอบซึ่งยุ้ยก็ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันยุ้ยใช้แล้วก็คือดีมากๆแล้วอีกอย่างที่ดีมากๆสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะก็คือตัวเนี่ยเขาฟาร์กันฟรีคือไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยดังนั้นก็ยิ่งลดการระคายเคืองของผิวหนังได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็เด้งดึงดังด้วยที่สำคัญนะคะดูจากหน้ากล่องเลยตัวนี้เขาบอกว่ามีโคเอนไซม์ Q10 ใช่ไหมซึ่งบอกเลยว่าโคเอนไซม์ Q10 ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะของเขาเนี่ยเมื่อเปิดออกมานะคะจะเห็นว่าด้านในเห็นไหมมันจะมีเม็ดบีดสีส้มๆซึ่งเม็ดบีดสีส้มๆเนี่ยแหละค่ะเป็นโคเอนไซม์ Q10 เขาทำให้โคเอนไซม์ Q10 เนี่ยเข้ามาอยู่ในลูกเม็ดบีดที่เป็นแบบซอฟเจลซึ่งซอฟเจลตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะเขาอิมพอร์ตมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยทำให้โคเอนไซม์ Q10 เนี่ยยังคงประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยแล้วก็มีเสริมฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์ให้กับผิวหนังเราได้ด้วยนะคะโดยที่ตัวนี้สามารถที่จะตักขึ้นมาปั๊บแล้วทาบนผิวแล้วก็ลูบไปบนผิวแล้วมันก็ซึมเข้าไปเลยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานต่อได้ไม่มีความทิ้งรอยเหนียวเหนอะหนะไว้บนผิวแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะง่ายมากๆแล้วก็ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะแล้วอย่างที่สำคัญนะคะที่ยุ้ยแบบเฮ้ยถูกใจมากๆนะคะตัวนี้มีสารสกัดจากโสมซึ่งบอกเลยว่าตอนเนี้ยไม่ว่าเกาหลีแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์แบบเวรี่ไฮเอ็นนะคะก็ดึงสารสกัดจากโสมเนี่ยมาใช้ในครีมบำรุงผิวต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ไม่สารสกัดจากโสมนะคะบอกเลยว่าสารสกัดจากโสมเนี่ยดีมากๆแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแข็งแรงแล้วก็อิ่มฟูแล้วอีกอย่างนะคะตัวครีมขมิ้นใบเนี่ยยังมีเชียร์บัตเตอร์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็มีสารสกัดจากชะเอมเทศช่วยลดการระคายเคืองใต้ชั้นผิวเราลืมบอกว่าใครที่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าตัวขมิ้นเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและใครที่แบบเป็นสิวที่แบบปวดแดงๆเนี่ยก็สามารถทาได้มันก็จะช่วยลดอาการจากอักเสบบวมแดงได้นะคะแล้วด้วยความที่มันเนี่ยลดความมันบนผิวหน้าใช่ไหมดังนั้นมันทำให้สิวของเราเนี่ยหายแล้วก็รูขุมขนเนี่ยก็จะเล็กลงเมื่อความมันลดลงรูขุมขนก็เล็กลงด้วยนะคะแล้วผิวก็จะมีความละเอียดขึ้นแล้วก็อิ่มฟูซึ่งยุ้ยบอกเลยว่ายุ้ยรู้สึกมากๆนะคะคือเรื่องความขาวกระจ่างใสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าใช้มาแค่10กว่าวันเองเนาะมันอาจจะต้องใช้เป็นเดือนๆ4อาทิตย์ขึ้นไปนะคะแต่ว่าเนี่ยเรื่องความอิ่มฟูแล้วก็เรื่องผิวที่แบบไม่ค่อยมันนะคะคือสังเกตได้เลยว่ามันช่วยมากๆนะคะซึ่งวิธีใช้ของยุ้ยนะคะยุ้ยใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยโดยที่กลางวันเนี่ยยุ้ยใช้ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยกันแดดแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยไม่มีความเหนียวเนินหนาใดๆอันนี้คอนเฟิร์มจริงๆนะเพราะว่าบอกเลยว่าใช้จริงๆจะเห็นว่ามันคล่องลงไปแบบค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนแรกมันปูนขึ้นมาอย่างนี้นะคะนั่นแหละใช้จริงๆไม่มีจกตาไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มันเนี่ยคือค่อนข้างวิชาการนิดนึงเพราะว่ายุ้ยอยากลงลึกเกี่ยวกับสารสกัดแอคทีฟอินกรีเดียนแล้วด้วยความที่เขามีแบบเปเปอร์มีงานวิจัยมาซัพพอร์ตแล้วก็ตัวขมิ้นน่ะมันเป็นแบบสมุนไพรไทยที่แบบรู้สึกว่าเราอะอยากส่งเสริมสมุนไพรไทยอะมันก็ใช้ดีแล้วอีกอย่างน่ะเอาสมุนไพรไทยมาเป็นนวัตกรรมไปอีกนะคะดังนั้นยุ้ยรู้สึกแบบสนับสนุนมากๆนะคะโอเควันนี้นะคะยุ้ยก็ขอตัวไปก่อนก็พูดแล้วมีความเหนื่อยมากแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้มีการใช้สมองหนักมากเพราะว่ามีการเรียบเรียงคำพูดเพื่อมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้หรือเกี่ยวกับครีมขมิ้นใบตัวนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับสารเคอร์คูมินอยด์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนรับรู้ไว้ด้วยนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากที่รับชมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย